เอ๊ะแล้วทำไมเหมือนกับนิทานเวตาลที่คุณศรีเล่าให้ผมฟังเลยฮะแต่เรื่องนั้นนี่พระเอกก็จะชื่อวัชระมุกุฎนะครับก็เรื่องเดียวกันแหละค่ะวัชระมุกุฎกับเพชรมงกุฎวัชระก็แปลว่าเพชรยังไงล่ะคะพี่คุณเล็กอะไปฟังมาจากไหนล่ะคะคุณศรีฮะน้องคุณศรีเล่าให้ฟังแถมมีการเด็ดดอกบัวมาทำท่ายผมดูทุกขั้นตอนเลยนะฮะแล้วก็ยังมีนิทานเรื่องที่10ที่พ่อกับลูกสลับคู่กันแต่งงานด้วยนะฮะนมนี่สองคนเข้าไปในครัวก่อนป่ะป้าไปเตรียมอาหารเย็นป่ะเดี๋ยวฉันจะตามไปคุณเล็กคุณเล็กไม่รู้เรื่องเลยเหรอคะว่าทำไมอ่ะคุณศรีถึงเล่านิทานให้ฟังผมว่าผมชักรู้สึกตะหงิดตะหงิดแล้วล่ะฮะไหนนมลองทายปริศนาสิฮะนิทานเรื่องแรกอ่ะคุณศรีเธอบอกว่าเธอรักกับเจ้าชายคนหนึ่งแต่เธอไม่อาจจะบอกตรงๆได้แล้วก็นิทานเรื่องที่สิบเธอบอกว่าคู่ที่วางแผนกันไว้อ่ะอาจจะสลับคู่กันได้นะคะโอ้ยน้องโอ้ขอน้องน้องต้องฉลาดด้วยคนสนิทของเจ้าชายเลยครับค่ะแต่คุณแรกของนมอ่ะก็โง่เหมือนเจ้าชายว่าชลาไม่คิดไม่มีผิดเลยนมขอบคุณแม่ฮะเสียสละเพื่อความรักที่ได้มีมาก็ทิ้งสภาพยาจบกลับไปหากองมรดกแล้วหญิงพูดถึงใครเหรอจ๊ะคุณชายรองหรือว่าตัวหญิงเองพูดปากเดี๋ยวนี้นะเธอเป็นลงขาวให้ฉันทีว่าเสด็จป้าทำตัวเป็นเจ้าย่ายุคอวสานเอามรดกล่าหลานชายแทนกันให้ไปสมสู่กับแม่พับเพื่อนพับแพงสองสี่พี่น้องนั่นหรือว่านะสองคนนั่นกำเริบเสบสารอยากจะเป็นบุคคลในข่าวไม่จริงค่ะนี่อย่ามาทำเป็นสู่รู้หน่อยเลยหล่อนน่ะฉันจะต้องจัดการกับพวกหล่อนจมทรณีว้ายดูสิยายสาเป็นข่าวอีกแล้วเหรอไหนเฮ้ยเห็นที่ไอ้สาวบอกว่าพี่สาวเป็นคู่มั่นกับคุณชายรองก็จริงอ่ะดิอุ๊ยนี่อะไรกันนักหนาเนี่ยใจคอจะเป็นคุณชายเทครัวหรือยังไงเฮ้ยแต่ในข่าวเขาบอกว่าเป็นพระรอยุคอวกาศนะแกเดี๋ยวก่อนจีนี่เดี๋ยวจีนี่เฮ้ยคุณจะมายอมคุยกับผมจริงๆเหรอฉันจะคุยกับคุณเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นงั้นเรื่องงานอะไรที่คุณอยากคุยกับผมห้องสมุดของเราห้องตัวน้อยลงไปเยอะเมื่อไม่มีลินซี่ฉะนั้นเลิกกดเธอแล้วเรียกเธอกลับมาทำงานได้ละทำไมคุณตองงอด้วยถ้าเกิดคุณรู้จักให้อภัยใครฉันก็อาจจะให้อภัยคนที่ทำเซสชั่นฮาราสเมนต์กับฉันได้เหมือนกันเฮ้ยฮาราสเมนต์แปลว่าอะไรวะดิเซ็กซ์นี่เซ็กชวล harassment ล่วงละเมิดทางเพศบอสประมคุณจินนี่ก็ไปทำงานเดี๋ยวนี้สิเธอสองคนนะ emotional harassment emotional harassment การล่วงละเมิดทางอารมณ์ว้ายบอสอยากแตะปากเราสองคนหัวใช้เท้าเค็มเขาถึงเรียกว่าหัวใช้โป้ล่ะคะมันคงจะถูกปอกเปลือกไม่นุ่งผ้ามันถึงได้โป้ว้ายคุณพี่เพชรจุ๊บไปนั่งแก้ผ้าค่ะ
ที่คุณแม่ทำเนี่ยก็ถึงเรียกว่าซีเซ็กชัยล่ะคะยังไม่เห็นมันจะเซ็กซี่ตรงไหนเลยอะลูกเซ็กภาษาจีนไม่ใช่เซ็กภาษาฝรั่งจ้ะมันกำลังพูดกันเรื่องเซ็กค่ะฟังดูสิคะมันจะเป็นเซ็กจีนเซ็กฝรั่งน่ะคุณยายขาแล้วทำไมผักคะน้าถึงได้พอทีพอคุณหญิงวรรณรำลีมาครับท่านสวัสดีค่ะกองไว้ตรงนั้นหรือยังเชิญคุณพี่ขึ้นบนเรือนดีกว่านะคะไม่เนี่ยฉันกลัวตัวเสนียดจันไรมันจะมาติดตัวฉันแต่คุณป้าขาตัวเสนียดนี่มันเป็นยังไงล่ะคะที่สาวพูดอย่างนี้กับคุณป้าได้ยังไงลูกยังดีนะยะรู้จักสอนลูกให้มีสัมมาคารวะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ยาแล้วหล่อนสองคนเนี่ยรู้จักสัมมาคารวะบ้างไหมรู้จักไหมว่าไหนเด็กไหนผู้ใหญ่มาถึงก็แผลงลิฟข้ามหัวฉันน่ะก็ที่ฉันมาเนี่ยมันก็เรื่องข่าวข่าวอื้อฉาวก็เรื่องยายศรีกับคุณชายร้อนแล้วก็ยายสาด้วยนะคะข่าวมันบอกว่าเราสองคนเนี่ยยินดีพลีกายให้คุณชายร้องเชยชมพร้อมพร้อมกันเสด็จท่านน่ะกริ้วมากเลยฉันมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอบไม่ได้หรอกค่ะคุณป้าตอบไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะนี่มาถึงแล้วนะนึกว่าหล่อนสองคนจะตัดขาดพี่น้องกันที่ไหนได้ดูสิอุ้ยกอดกันน่าระรื่นเชียนี่หรือว่าตกลงกันละว่าจะเป็นเพราะเพื่อนเพราะแพงยุคจรวดมันไม่ข่าวแม่พูดดีแปดสันแหลกเก้าไม่ขาดจะพูดอะไรเนี่ยนะเกรงใจหัวหอกคนนี้บ้างสิฉันไม่เกรงใจหรอกทั้งหัวหอกหัวดำนั่นแหละมีที่ไหนกันส่งเสริมหลานฮะเรื่องชั่วกว่าไม่เรื่องดีฉันไปส่งเสริมอะไรอ้าวก็เดินมากันเนี่ยได้ยินเต็มสองรูหูอยู่ๆก็จะให้หลานโตให้หลานแก้ผ้าไหวนางแม่สอนลูกเรื่องเซ็กทั้งเซ็กจีนเซ็กฝรั่งนี่ยังดีนะไม่มีเซ็กแขกไปด้วยไม่ต้องมาทำหัวเราะทำตะแบงไปหรอกหล่อนนั่นแหละตัวตั้งแขกทำเรื่องงามหน้าก็ดีนะใครกันแน่ยะที่ตะแบงก็คุณชายนะเขามารักเยสาอ๋อมันไม่ใช่เรื่องเลวเกวอะไรเลยอันที่จริงมันควรจะเป็นเรื่องที่มีหน้ามีตาซะได้ซ้ำไปสิเป็นผู้ใหญ่ยังไงหลานทำเรื่องไม่ดีกว่าน่ารักเห็นกองจับตัวดอกบัวนี่อย่ามาทำสัมปัดสำนวนที่หลานจะทำลงไปแล้วอาจจะไม่ถูกแต่เขาไม่ทำผิดคิดร้ายอะไรนี่หรือว่ายังเป็นผู้ใหญ่ไม่พอมองยังแล้วค่ะคุณยายเพราะว่ายังไม่มีผัวไงคะเฮ้ยคุณก็เอาไปอีกได้ยาวพอใครได้ใครได้คุณพี่ขาอย่ามาห้ามน้องนะคะขอน้องดาวมันให้เป็นชุดเลยค่ะได้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 อาวังมากระตุยอย่าปิดYou.
ยืดคอยาวใช่นะอุ้ยไม่อยู่หรอกไม่อยู่ไปแล้วคงไม่กล้าอยู่สู้หน้าแม่พี่สาวสิเพราะตัวเองอะแย่งผัวเขา